โฆษกกมท.ตำรวจจี้ตำรวจเร่งปิดคดีแตงโมโฆษกกมท.ตำรวจจี้ตำรวจเร่งปิดสำนวนการเสียชีวิตแตงโมหวั่นกระทบความศรัทธาองค์กรเครดิตติดลบชี้ผ่าศพรอบสองส่งสัญญาณชัดต้องปฏิรูปวงการสีกากีนายณัฐนนท์ศรีกอบเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการกมท.การตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีนางสาวนิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมดาราสาวพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทจมแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ว่าจนถึงวันนี้เกือบ3สัปดาห์แล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถแถลงถึงสาเหตุการเสียชีวิตว่ามาจากอะไรมีเพียงการแจ้งข้อกล่าวหา2คนคือนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอและนายไพบูลย์ปรีกาญจนานันท์หรือโรเบิร์ตและเชื่อว่าเป็นคดีอุบัติเหตุแต่กลับไม่สามารถปิดสำนวนได้ทั้งที่มีพยานบุคคล5คนบนเรือที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งถือชัดเจนมากที่สุดมีพยานแวดล้อมจากกล้องพยานผู้เห็นเหตุการณ์รวมถึงผลการชันสูตรซึ่งกมท.เห็นว่าตำรวจในฐานะพนักงานสอบสวนต้องรีบดำเนินการให้เกิดความชัดเจนภายใต้การจัดเก็บหลักฐานอย่างรอบคอบและทันเวลาควบคู่ระหว่างรอผลการชันสูตรรอบใหม่แต่สิ่งสำคัญคือตำรวจจะต้องไม่ดำเนินคดีภายใต้แรงกดดันภายนอกทั้งบุคคลที่มีข่าวจะแทรกแซงคดีหรือกระแสสังคมที่มีการตั้งธงไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ควรเร่งดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและสรุปสำนวนส่งฟ้องเหมือนคดีทั่วไปยิ่งปล่อยล่วงเลยนานวันเครดิตตำรวจยิ่งติดลบกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาส่งผลกระทบบบต่อความศรัทธาเพราะขณะนี้ประชาชนเริ่มไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำโดยเฉพาะเมื่อมีการชันสูตรรอบสองยิ่งทำให้เห็นว่าสังคมแคลงใจและต้องปฏิรูปกระบวนการต้นน้ำหรือไม่ผมเห็นว่าหากคดีของคนที่มีชื่อเสียงยังไม่ได้รับความเป็นธรรมคนอีกหลายล้านคนก็ไม่อาจคาดหวังความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้นายณัฐนนท์กล่าวและยังกล่าวต่อด้วยว่าทางกมท.จะไม่แทรกแซงการทำงานของตำรวจแต่หากมีบุคคลมาร้องเรียนให้ตรวจสอบก็พร้อมจะดำเนินการพิจารณาสิ้นสมเด็จพระวรรณรัตน์อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารมรณภาพอย่างสงบสิริอายุ85ปีสิ้นสมเด็จพระวรรณรัตน์อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารอดีตกรรมการมหาเถรสมาคมมรณภาพอย่างสงบสิริอายุ85ปีพรรษา65หลังเข้ารับการรักษาวันที่15มีนาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาสมเด็จพระวรรณรัตน์จุลพรหมคุปโตอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารอดีตกรรมการมหาเถรสมาคมมส.และอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์ได้มรณภาพอย่างสงบสิริอายุ85ปีพรรษา65ทั้งนี้หลังจากอาพาธด้วยโรคมะเร็งและรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาเป็นระยะเวลาหลายปีสำหรับประวัติสมเด็จพระวรรณรัตน์มีนามเดิมว่าจุลพราหมณ์พิทักษ์เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่วันที่17กันยายน2479ที่บ้านเกาะเกตตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดบิดามารดาชื่อนายจันทร์และนางเหลพราหมณ์พิทักษ์เมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อเดือนกค.2499ที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์หม่อมราชวงศ์ชื่นสุจิตโตเป็นพระอุปัชฌาย์
พระวินัยบัณฑิตถาวรฐานุตโรวัดคิรีวิหารจังหวัดตราดเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูวิสุทธิธรรมพานแจ่มธรรมสาโรเป็นพระอนุสาวนาจารย์พ.ศ. 2495สอบได้นักธรรมชั้นเอกพ.ศ. 2516สอบได้ประโยคปริยัติธรรม9ประโยคจากสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารสร้างผลงานอันทรงคุณูปการในหลากหลายด้านอาทิด้านสาธารณูปการดูแลการบูรณปฏิสังขรณ์และก่อสร้างเสนาสนะวัดบวรนิเวศวิหารให้งดงามมั่นคงถาวรด้านสาธารณสงเคราะห์จัดตั้งทุนชาปนกิจสงเคราะห์วัดตรีทศเทพจัดหาทุนสมทบสร้างตึกวชิรญาณวงศ์ตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาลและตึกพ.ป.ร.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จัดหาทุนสมทบสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสิงห์บุรีสร้างตึกโรงพยาบาลตราดรับอุปถัมภ์นักเรียนโรงเรียนวัดคิรีวิหารและโรงเรียนมัธยมคีรีเวชรัตนูปถัมภ์จังหวัดตราดแจกทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศเป็นต้นงานพิเศษพ.ศ. 2541ตรวจการคณะสงฆ์ภาค 3 ธรรมยุทธ์จังหวัดสิงห์บุรีอุทัยธานีลพบุรีและตรวจการคณะสงฆ์ภาค 7 ธรรมยุทธ์ในจังหวัดเชียงใหม่ด้านการศึกษาสงฆ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นแม่กองทัพสนามหลวงมีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักธรรมธรรมศึกษาชั้นตรีโทและเอกอีกทั้งจัดให้มีการสอบไล่วัดผลประจำปีตามหลักสูตรนักธรรมกับธรรมศึกษาที่มีการเปิดสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศตำแหน่งงานปกครองคณะสงฆ์เคยเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเจ้าคณะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการธรรมยุทธเป็นพระอุปัชฌาย์กรรมการสนามหลวงแผนกบาลีแม่กองทำสนามหลวงกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคมผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นกรรมการชำระพระไตรปิฎกฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ60พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามและอื่นๆ อีกมากมายสมณศักดิ์พ.ศ. 2552ได้รับพระราชทานสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรที่สมเด็จพระวรรณรัตน์ภาระหน้าที่พิเศษในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์วันที่15พฤศจิกายน2551เจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมมุนีปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัวพระยานมาศพระนำและราชรถน้อยรถพระนำอ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศในการเคลื่อนพระศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสู่พระเมรุมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรวมทั้งในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีวันที่9เมษายน2555สมเด็จพระวรรณรัตน์ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัวพระยานมาศพระนำและราชรถน้อยรถพระนำอ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศในการเคลื่อนพระศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสู่พระเมรุมณฑลพิธีท้องสนามหลวงอีกวาระหนึ่งส่วนภาระหน้าที่พิเศษยากที่จะหาผู้ใดทำหน้าที่นี้ได้ในยุคปัจจุบันคือการที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมเป็นผู้ตรวจสอบการคำนวณปฏิทินหลวงปฏิทินจันทรคติไทยและให้ความเห็นก่อนที่จะประกาศใช้ในแต่ละปีนอกจากนี้ยังเดินหมุดและคำนวณปฏิทินปักขคณนาสำหรับวันลงอุโบสถให้กับคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ด้วย